สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยกับช่องคิงคือคุวิมูซอนนะเกี่ยวกับเกมโจโจ้ซาชูเตอร์การอัปเดตที่เข้าใหม่ก็คือโจลูโน่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเอาจริงๆแล้วเอาจริงๆก็คือโจนาธานตัวใหม่เข้ามานะครับหลังจากที่เกมอัปเดตแพทไป3วันนะครับซึ่งใน3วันเนี่ยตอนแรกผมจะมาเล่นเกมนี้ไว้เพราะว่าช่วงเกมอื่นมันไม่มีอีเวนต์อะไรให้ทำไงแต่พอมันอัปเดตเสร็จ3วันใช่ไหมเกมอื่นมันก็ทยอยอัดอีเวนต์ลงมาทั้งเกมเฟดแกนออเดอร์ทั้ง King of Fighter All Star ทั้งตอนนี้ก็มี Legend of Runeterra เปิดใหม่นะผมก็ไปติดเล่นอยู่เกมนู้นด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยทำคลิปในอนาคตแล้วกันแล้วก็ดูครั้งก็แอบมีเวฟาร์มนิดหน่อยนะครับก็เลยเล่นไม่ทันนะเกมนี้ก็เลยเรียกว่าความเร็วในการเล่นระดับเต่าคลานนะครับแต่ว่าผมก็ฟาร์มเพชรเก็บไว้แล้วแหละมันเลยไม่เป็นไรนะครับโอเคก่อนที่เราจะเปิดการชาเดี๋ยวผมขอรีวิวสักนิดนึงแล้วกันว่าตัวนี้เป็นหัวหน้าทีมสีทองเป็นหัวหน้าทีมฮาร์มอนกับทีมสีเหลืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ผมว่าโอเคนะเพิ่มแม็กแท็ก 70% แล้วก็ฝั่งเราจะไม่รับดาเมจ 70% เวลา2เทิร์นก็ถือว่าโอเคนะเรื่องของอัพดิตี้ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับถ้าฝั่งเรามีแต่ตัวสีทองเมื่อตัวนี้โผล่ลงมาจะทำให้แท็กเพิ่มขึ้น3เท่าแล้วก็วิ่งนานขึ้น 1.5 เท่าแล้วก็ระยะทางการสแมชหรือว่าการกดเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 25% นะครับก็ถือว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่แค่รอบเดียวหรือว่าอยู่เป็นเทอร์หรืออะไรนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่แค่รอบเดียวพอตัวนี้ลงมาแล้วก็ใช้ความสามารถนี้ก็หมดน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนเรื่องอันติเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะคลิปที่เป็นชาแนลที่ผมดูบ่อยๆเกี่ยวกับเกมนี้แล้วกันให้ดูแล้วกันนะครับก็เรื่องของอันติจะเป็นเท่าที่ผมจำได้มันจะมีวิ่งเพิ่ม 500% แล้วก็จะมีให้แท็บ3ทางนะครับซึ่งแท็บแต่ทางมันจะเป็นการเจาะเกราะมันจะมีซ้ายกลางขวานะครับซึ่งฝั่งซ้ายถือว่าจะแรงสุดแล้วก็เมื่อหยุดวิ่งก็ทำดาเมจทะลุเกราะใส่ศัตรูที่เลือดให้มากสุด1ตัวนะครับน่าจะประมาณนี้มั้งเดี๋ยวผมจะแปะรูปหรือแปะคลิปให้ดูแล้วก็แปะลิงก์ช่องที่ผมดูบ่อยๆให้ด้วยนะครับโอเคได้เวลาของการเปิดกาชาสักทีนะครับผมอยากได้ใครก็ต้องอยากได้จุนทานนะครับแล้วก็ถ้าได้โจเซฟกับได้โจเซฟกับเอลิน่ามันก็ถือโอเคนะครับโอเคมาไม่พูดห้ามทำเพลงช่วงนี้ที่คลิปเกมนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าผมฟาร์มเพชรอยู่นะครับไม่ใช่ฟาร์มเพชรสิช่วงนี้ที่คลิปเกมนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าผมเขาเนี่ยติดเล่นเกมอื่นอยู่นะครับมันเลยแบบไม่มารอบต่อไปปึ๊บโอ้โหรอบที่3ถ้าได้โจทานคือพอเลยนะครับเก็บเพชรไปตู้อื่นต่อดีกว่าเพราะว่าผมชอบทีมฮาร์มอนไงแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้นะครับแต่ละตัวปึ๊บลุงเดียวโลเอ้ยยังไม่มีโอเคสวยนะครับเดียวโลตัวนี้ถือว่าโอเคนะโอเคไม่ได้ตัวใหม่ถือว่าโอเคว่ะใช้ได้ปึ๊บอะไรวะเนี่ยปึ๊บอ๋อแต่ละตัวน่าจะหมดดวงแล้วแหละมิสเตอร์เอ้ยมิสเตอร์ขออภัยนาวันชานะครับก็ถือว่าโอเคนะน่าจะนาวันชามาแต่ว่านาวันชามันตัวซ้ำไงทวิตอุ้ยโอเคคุ้มแล้วนี่เราคุ้มแล้วเราปิดจ็อบตู้นี้แล้วนะครับคุ้มแล้วโอเคบายมาต่อรอบ2แล้วจะบ้าเหรอได้ทิศตัวเดียวแล้วหยุดเลยก็เป็นไปไม่ได้อุตส่าห์จะมาเปิดหาโจนาธานนะครับมารอบที่2มาถ้าได้โจนาธานก็โอเคอ่ะตอนนี้ผมไม่ซีเรียสอะไรเอาแค่ตัวที่อยากได้ก็พอนะครับช่วงนี้นะคืออะไรกันใหม่ทุกตอนนี้โอ้โหตัวนี้ผมรู้สึกสมัยก่อนที่ผมเล่นได้ผมเคยใช้รู้สึกว่ามันก็กลางๆมั้งสำหรับตัวคอนตัวนี้นะครับปึ๊บโจทานเฮ้ยดีโอตัวนี้เฮ้ยมันดีโอรอบที่แล้วป่าวะอันนี้ผมจำไม่ได้นะจำไม่ได้เฮ้ยแต่ก็ถือว่าโอเคดีโอมาเฉยเลยงงเฮ้ยนี่มันดีโอรอบที่แล้วป่าวะเฮ้ยจำไม่ได้จริงเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องไปดูความสามารถมันนะครับอีกทีโอ้โหคีระโอเคท่านี้กินขาดมากแต่ว่าก็ยังไม่ได้โจนาธานว่ะรอบที่3มาโจ
จนาธานมันต้องหวานสักรอบเลยวะเฮ้ยที่ผมอยากได้จริงคือจนาธานด้วยเออแม่งได้อะไรได้มาแต่ตัวอื่นนะครับมาโอ้โหแต่ละตัวตัวแรกมันคงไม่รู้อะไรหรอกรอบนี้ก็น่าจะการันตี SR 2ตัวมั้งถ้าได้มากกว่า2ตัวก็ถือว่าโอเคนะครับรอบที่4โอ้โหแต่ละตัว5ปึ๊บคาส6มีน่าจะมี8ตัว9ตัวปึ๊บโอ้น่าจะนี่ตัวไปน่าจะ SR แล้วมั้งปึ๊บโอ้โหเฮ้ยตัวนี้ก็โอเคแต่ว่าก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามีอยู่แล้วไงโอ้ my god ปึ๊บการนี้ก็ถือว่าโอเคเนี่ยเอาจริงๆนี่การดีเยอะเหมือนกันนะโจโน่กับเดียโวโลนะครับถือว่าโอเคเลยโจทานโจโน่อยากได้โจนาธานทำไมไม่ส่งโจนาธานมานี่มันตู้ไข่กันแน่เลยได้แต่ผู้ใช้สแตทแล้วพวกฮาร์มอนไปไหนหมดเอาไงต่อดีวะเปิดสักรอบแล้วกันมันต้องได้เลยว่ามาจุนาธานขอเธอนี่อยากได้จริงๆไม่ใช่อะไรเอามาเก็บไว้ใช้ในอนาคตปึ๊บล่อไป4รอบ1ไม่มีอะไร2โอ้3สี่โอ้โหได้แต่ตัวหน้าซ้ำๆห้าน่าจะหมดดวง6โอ้โหพระเจ้า7เนี่ยตัวต่อไปน่าจะ SR 8ใช่ไหมโอ้โหตะลึงชาติไม่เอาโจนาธานปึ๊บโจนาธานโอ้โหตายนี่ตายอย่างเขียดบอกเลยโอ้โหโจทาโร่มีอยู่แล้วด้วยหมดยังเฮือกากเลือดดูงี้พอเนี่ยรอบที่เดียวดีกว่านะนะครับโอ้ยเจ็บคอโอ้โหเหมือนจะเกลือแต่ก็ไม่เกลือเออเพราะว่ามันได้ตัวละครอื่นมาแทนไงแต่ว่าก็ไม่ได้โจนาธานอยู่ดีก็ถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับรอบที่5มันจะได้น่าจะได้ตัวหน้าตู้อ่ะเออแม่งขาดนิดเดียวเดี๋ยวผมไปอาจจะแอบไปเปิดทีหลังแล้วกันเออว่ามันได้ตัวหน้าตู้1ตัวเดี๋ยวถ้าได้แบบตัวแบบไม่ดีขึ้นมาทำไงเนี่ยนี่เดี๋ยวหน้า5ตู้1ตัวยังไงก็ต้องไป4ตัวเนี้ยเออถ้าได้เจอโนตัวนี้มาก็3อ่ะที่เหลือก็น่าจะโอเคอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมโจโจ้ซาร์เจอร์การเปิดกาชานะครับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปติดตามช่องเลยครับเป็นเกมโจโจ้ซาร์เจอร์ถึงแม้จะมาไม่บ่อยแต่ว่าถ้าเป็นตู้ที่ผมสนใจผมจะมาเปิดเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็จะพยายามเล่นให้บ่อยที่สุดแล้วกันถ้าไม่มีอีเวนต์เกมอื่นมาแบบมาแย่งช่วงเวลาว่างที่ผมเล่นนะครับโอเคถ้าอยากติดตามใกล้ชิดสามารถกดกระดิ่งได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมามันยังไม่จบมารอบนี้มันการตีหน้าตู้1ใน4ตัวนี้ถ้าไม่ได้โจนาธานก็ถือว่าเจ๊งไกลๆบ้างเนี่ยโอเคมาถือว่าเป็นรอบแถมแล้วกันรอบโบนัสนะครับอุตส่าห์ไปฟาร์มเพชรเพิ่มมาแป๊บนึงเพื่อที่จะมาเปิดโดยเฉพาะเลยอวยขนาดไหนคิดดูแล้วกันนะครับมารอบที่2โอ้โหแต่มันการันตีไงเราไปลุ้นตัวการันตี4ละ5มาโอ้โหรอบที่6รอบต่อไปน่าจะต้องมี SSR บ้างแล้วแหละปึ๊บน่าจะรอบหน้า น่าจะรอบหน้าดูท่าแล้วปึ๊บเจอท่านเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าตัวหน้าตู้คือตัวนี้อย่าบอกนะอย่านะอย่านะครับปึ๊บมาครบเลยทั้งเดียโวโลทั้งโจโรโน
ปึ๊บ